กลายเป็นเรื่องราวช็อกสนั่นวงการบันเทิงกันเลยล่ะค่ะหลังจากเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจยึดแอลกอฮอล์ได้จำนวน 10,000 ลิตรค่ะที่หมู่บ้านย่านปากเกร็ดซึ่งเจ้าหน้าที่รวบรวมหลักฐานค่ะพบว่านักร้องหมอลำชื่อดังแคนดี้ลาแก่นมีส่วนเกี่ยวข้องกับการร่วมกันครอบครองค่ะจึงได้ส่งหมายเรียกให้เจ้าตัวมาพบพนักงานสอบสวนสภ.ปากเกร็ดเบื้องต้นค่ะแคนดี้ลาแก่นให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาจากนั้นเจ้าหน้าที่ได้สอบปากคำและปล่อยตัวไปค่ะเนื่องจากเดินทางมาพบเจ้าหน้าที่ตามหมายเรียกซึ่งพนักงานสอบสวนค่ะจะได้รวบรวมพยานหลักฐานก่อนสรุปส่งสำนวนฟ้องต่ออัยการศาลแขวงจังหวัดนนทบุรีค่ะโดยจะทำการนัดหมายแคนดี้ลาแก่นส่งตัวให้อัยการต่อไปค่ะ